วัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับคุณเถียงนะครับผมมื้อนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่10นะครับผม10มีนาคม2567นะครับมื้อนี้จะมารีวิวครับผมเป็นคีย์บอร์ดอิเล็กโทรนนะครับรุ่นเก่านะครับเนาะรุ่นที่เป็น4ปีดิตนะครับตัวนี้เพิ่นลูกค้านะครับนะคุณพ่อเกษมสันจากวาริชภูมิสกลนครนะครับเพิ่นส่งมาให้เปลี่ยนนะครับเป็นหัวอ่าน USB เรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นหัวอ่าน USB เรียบร้อยแล้วก็ลงจังหวะแต่งเสียงเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ลงได้ทั้งหมด3จังหวะนะครับ Yamaha PSR 550นะครับลงเครื่องได้3จังหวะแต่ว่าที่เหลือก็คือเก็บไว้ในแฟลชไดร์นะครับเก็บไว้ในแฟลชไดร์ได้นะครับตัวนี้เวลาลงนะครับผมหาซื้อว่าเฮาเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับตัวนี้นี่ทานล้างฐานเปื่อยแล้วนะครับล้างฐานเปื่อยบ่สามารถใช้ทานเลี่ยงจังหวะได้ถ้าจะเล่นต้องโหลดนะครับต้องโหลดทุกครั้งนะครับต้องโหลดทุกครั้งเพราะว่าเฮาถอดปลั๊กมันก็สิลืมนะครับเนาะวิธีใส่คือเฮาโหลดครับกดโหลดเข้ามาปั๊บเปิดเครื่องมาปุ๊บเฮากดโหลดตรงนี้นะครับเอาก็รอดแล้วคือว่าเฮาเข้ามาปุ๊บเฮาก็หมุนหาคําว่า550ยุด01นะครับตัวนี้มันจะลงเป็นแพ็คเกจนะครับเวลาโหลดเนี่ยมันจะลงทั้งเสียงทั้งจังหวะลงไปนํากันเสียงแต่งเสียงหยังสิมันสิลงไปนํากันเบิดเลยนะครับเมื่อเจอ550นะครับเฮากด next นะครับกด next คําว่าออคือทั้งหมดทั้งเสียงทั้งจังหวะทั้งไอ้มัลติแพดมันจะลงไปนํากันนะครับเมื่อเจอออแล้วเฮากด next อีกครั้งนึงเจอคำว่าโหลดโอเคปุ๊บเฮากด yes นะครับนะกด yes แล้วก็เรียบร้อยนะครับมันจะมาอยู่นี่นะครับผมจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเฮากด exit ออกนะครับนะครับให้ไฟยุ่งทึ่งสินะครับ digit memory นะครับเอาออก feed นี่คือตัวล็อกนะครับรุ่นนี้คือดีคือมีปุ่ม feed นะครับอันนี้คือปุ่มที่1ครับพร้อมโบลิโลนะครับปุ่มแรกกูยังจะลงเป็นออแกนแล้วก็โบลิโลเฮาสิโบลิโลเฮากับ feed ไว้นะครับว่าโซโลกองนี่คือเสียงที่1ปุ่มที่1นะครับเสียงออแกนครับปุ่มที่2เสียงแซกโซโฟนปุ่มที่3เสียงกีตาร์เสียง4เสียงฟลุตครับอันนี้คือแบ่งอันนี้คือปุ่มที่1นะครับอันนี้คือใช้จังหวะจากปุ่มที่1ที่นี่เฮาสิเปลี่ยนจังหวะเฮากดฟีดออกก่อนครับเลือกปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2มันจะเป็นจังหวะมอลับเฮาสิมอลับปุ๊บเฮาก็ล็อกไว้นะครับเฮาก็เลือกเฮาก็เลือกเสียงใดนะครับครับผมตัวนี้จะมีทั้งหมด1แบงค์จะมีทั้งหมด4เสียงนะครับทีนี้เวลาเฮาสิเปลี่ยนแบงค์นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนแบงค์นะครับเฮาต้องเข้ามาฟังก์ชันนะครับเข้ามาฟังก์ชันแล้วก็มาเลื่อนหานะครับ
มันจะอยู่ตรง F2 นะครับฟังก์ชันที่2คือ rigid memory เท่ากับ neck comma นะครับตอนนี้มันอยู่แบงค์ที่1นะครับเท่ากับมุนนะครับหรือว่าบวกก็ได้นะครับแบงค์ที่2นะแบงค์ที่2คือ1อันนี้คือแบงค์ที่2ครับแบงค์ที่2สิมีจังหวะอันนี้นําครับสิมีไอ้เสียงบลาดนะครับเสียงบลาดด้วยนะครับแบงค์ที่2จะเป็น3ช่านะครับเพื่อนๆนี่เป็น3ช่านะครับอยู่แบงค์ที่2นะครับเข้าไปแบงค์ที่3ครับเราเลือกไปแบงค์ที่3เท่ากับหมุนไปแบงค์ที่3กดปุ่มแบงค์ที่3นี่จะเป็นเน้นไอ้โบเรโลนะครับมันจะมีเสียงสตริงแอคคอร์เดียนนะครับผมถ้าเขาจะเล่นจังหวะโบเรโลคุณอย่างแนะนำให้มาเล่นแบงค์ที่3ก็ได้นะครับที่ของแมงดิสานจะเป็นเสียงสตริงนะครับประมาณนะครับผมอันนี้โดยประมาณเนาะเรียงโล่งไว้ให้นะครับ3แบงค์นะครับถ้าอยากเล่นเสียงบาสเท่ากับไปแบงค์ที่2นะครับเนี่ยนะเขาก็ต้องไปเลื่อนหาเขาก็ต้องไปเลือกเสียงไม้นะครับอยู่ในแบงค์เรียบร้อยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเข้ามาจากหน่อยนะครับเขาอยู่หน้านี้เขาต้องกดฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันแล้วก็มาเลื่อนมาตรง F ที่2มันอาจจะอยู่มัลติแพดมันจะมีระเบิดหา F นะครับ F5 F1 ก็คือมัลติแพด F2 รีจิต F3 ดิจิตอลเอฟเฟกต์ F4MIDI F5 เป็น Unity นะครับเขาเลือก F2 แล้วก็กด Next นะครับมันจะเข้ามาตรงแบงค์นะครับนี่ครับมันจะบ่คือจังรุ่นอื่นๆที่มันอยู่แบงค์ที่มีปุ่มแบงค์อยู่ตรงนี้นะครับเอาโอเคนะครับผมโดยประมาณนะครับวิธีการโหลดเพียกันยังครูเถียงแนะนำไปแล้วเนาะนะครับผมโอเคขอบคุณหลายครับ